นที่เป็นนายทุนก็มานั่งทำงานกับท่านมาแล้วก็ดึงไงงั้นหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าท่านคงไม่ปล่อยไปขนาดนั้นหรอกท่านก็รู้อะไรดีๆพูดถึงการบริหารงานของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับครบรอบ1ปีกับเดือน2เดือนแล้วอาจารย์เขาก็เลยมีการสำรวจออกมานะครับทางโพลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันนี้ผมมี2โพลที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบเอาเรื่องของความเชื่อมั่นในประเทศไทยนะครับหลังครบรอบ1ปีคสช.เนี่ยโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วทุกภาคของประชาของประเทศจำนวน 1,163 คนนะครับเมื่อวันที่17ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยรวมทุกด้าน 5.43 คะแนนคะแนนเฉลี่ยใน10คะแนนนะครับโดยปรับสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งได้คะแนนเท่ากับ 4.87 คะแนนเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 0.56 คะแนนนะครับดีขึ้นดีขึ้นนะฮะเมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นในแต่ละด้านเนี่ยนะครับพบว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด 5.62 คะแนนรองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ 5.37 คะแนนอันนี้พูดถึงคะแนนเต็ม10นะครับผมครับส่วนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประชาชนมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดครับ 5.30 คะแนนทั้งนี้นะครับเมื่อพิจารณาคะแนนความเชื่อมั่นในแต่ละตัวชี้วัดจากจำนวนทั้งหมด12ตัวชี้วัดพบว่าความเชื่อมั่นด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือคสช.เนี่ยได้คะแนนมากที่สุดคือ 6.16 คะแนนขณะที่ความเชื่อมั่นด้านฐานะการเงินของประเทศได้คะแนนต่ำสุดครับ 4.93 คะแนนส่วนตัวชี้วัดที่คะแนนความเชื่อมั่นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากที่สุดคือด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ 5.15 คะแนนจากเดิม 3.87 คะแนนซึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ 1.28 คะแนนครับแล้วก็เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในอีก6เดือนข้างหน้าพบว่าประชาชนนะครับร้อยละ 51.2 เชื่อว่าจะดีขึ้นรองลงมาร้อยละ 36.3 เชื่อว่าจะเหมือนเดิมและมีเพียงร้อยละ 12.5 ที่เชื่อว่าจะแย่ลงโอ้โหนะฮะนี่โพลได้เอาอะไรคิดดูนะแต่ว่ามีแนวโน้มอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าผบ.ตร.เองยังเอาคาสิโนเลยเอาอบายมุขเลยเอาทางความฉิบหายเลยใช่ไหมครับไปสนับไม่ได้ว่าท่านเอานะฮะท่านไปสนับสนุนไม่ได้ว่าท่านเอานะฮะ เดี๋ยวถามว่าท่านเป็นตัวทำให้ฉิบหายไม่ใช่นะครับครับพูดถึงเรื่องของโพคาสิโนดูบ้างไหมครับอาจารย์ว่ายังไงเขาบอกว่าจากการสำรวจนะครับความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนายกถามประชาชนตอบว่าด้วยเรื่องเปิดคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยนะครับสถาบันไหนทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพเหมือนกันนะครับท่านสมัยเลยนะฮะโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปครับจำนวน 1,093 คนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำรวจเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดเปิดคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยนะครับร้อยละ 58.5 ไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผล5อันดับแรกว่าร้อยละ 19.5 นะครับไม่อยากให้มีบ่อนในประเทศไม่ชอบการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีผิดศีลร้อยละ 13.5 เป็นการมอมเมาให้ประชาชนติดการพนันมากขึ้น ทำให้เกิดแหล่งมั่วสุมร้อยละ 11.1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงแหล่งการพนันง่ายขึ้น และนำไปสู่จำนวนคนเล่นการพนันเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ก็มีมากอยู่แล้วร้อยละ 10.6 ทำให้มีปัญหาต่างๆตามมาเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาหนี้นอกระบบและนำไปสู่ภาระหนี้สินของประเทศร้อยละ 1.7 กฎหมายรวมถึงระบบต่างๆของประเทศไทยยังไม่พร้อมนะครับกลัวควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนี้ไม่เห็นด้วยไม่เอาก็สมยศหมดเลยใช่ครับสมยศอยู่ได้ไงเนี่ย อาจารย์ฟังส่วนที่เห็นที่เขาถามตัวนี้นะครับถามตัวนี้ให้รู้ว่าที่ถามหมดไม่เอาก็สมยศนะครับไม่เอาก็สปอต17-18ตัวคนนั่นนะครับ23ตัวแล้วเป็น23ตัวแล้วเนี่ยส่วนที่เขาเห็นด้วยอาจารย์ก็บอกว่า5อันดับเหมือนกันนะครับร้อยละ 14.8 คนไทยจะได้ไม่ต้องไปเล่นที่ต่างประเทศก็แค่นั้นเองเงินจะได้ไม่ไหลออกอันนี้ความคิดเหมือนจะได้ไม่ไปชิมหาที่ต่างประเทศดังนั้นเถอะร้อยละ 8.2 จะได้ไม่ต้องลักลอบเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมายชั่วได้โฉงครึ่มครับร้อยละ 5.9 จะได้นำภาษีจากการเปิดบ่อนมาพัฒนาประเทศอ๋อได้แค่นั้นน่ะคิดแค่นั้นครับร้อยละ 2.1 เป็นการเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยจะได้มีรายได้มากขึ้น
รายได้ใครครับพวกนี้มีเวลาซื้อกินนะฮะเขาเลยเขาโกยเงินก็กลับครับเห็นเงินไปเทพไปเจ้าเลยร้อยละ 1.7 เนี่ยเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนสร้างอาชีพให้ประชาชนแล้วก็ร้อยละ 6.4 เนี่ยไม่แน่ใจอะไรเลยจำไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่สนใจละพอพูดเรื่องเงินนึกถึงไอ้เมื่อวานท่านเดชได้ไปค้นเปิดเซฟของไอ้คุณสุภชัยประธานใหญ่ผู้จัดการใช่ไหมผู้บริหารของไอ้เครดิตยูเนียนน่ะเปิดแล้วเจออะไรครับเจอเงินเต็มเซฟเลยแต่โทษทีเงินดอลลาร์ปลอมฉบับละ100 ล้านมีเหรอก็พิมพ์ตัวอย่างไว้ดูเล่นมั้งพิมพ์เล่นยังไงเต็มแต่เงินนี่ในอเมริกาไม่มีใช้นะ100 ล้านเลยนะทางดีได้ก็บอกสงสัยพิมพ์ไปต้มตุ๋นมีส่วนผมก็เลยเพิ่งบอกธรรมกายจริงๆเลยมีดอลลาร์อยู่หรือเปล่าก็คือเน็ตมันเฮ้ยไม่ปลอมสักทีทำไมปลอมเป็น100 ล้านเดี๋ยวเขางงกับเขานะแค่ใบละพันใบอนาคตใบละร้อยล้านอนาคตมั้งถ้าเราไปเอาจ่ายมาใบละนะหรือว่าจ่ายผ่านคนหัวล้นๆแล้วก็ผมผ้าเหลืองคนเชื่อถือนะไม่ใช่เงินจะไม่ใช่แบงค์ซูเปอร์แมนนะเขาไม่ได้ไว้ใช้เอาไหมเขาว่าเป็นที่ลึกยังไงใครมาทำบุญก็เอาไปร้อยล้านใครเป็นเอาไปร้อยล้านแต่งานนี้ CIA เขาไม่ยอมไปสิอเมริกาเขาไม่สนใจทำได้ยังไงปลอมเงินเขาเด็กปลอมถ้าปลอมไม่เหมือนอีกเรื่องหนึ่งนะใจหนุมานเข้าไปไม่บ้านหรอกอันนี้ปลอมเหมือนก็เขาบอกอเมริกาบอกแต่ดีใจดิแต่ดีใจไปเอใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมมันต้อง100 ล้านล่ะทำไมมันไม่ทำแค่เขาพบเงินที่ในอเมริกาก็ไม่มีใช้นี่คือความแปลกประหลาดอีกอย่างของประเทศไทยเออแปลกนะจริงจริงฮะถ้า100 เหรียญประมาณใช่ไหม100 ดอลลาร์นี่พอรับได้นะ100 ดอลลาร์ธรรมดานะนี่100 ล้านท่านประยุทธ์บอกว่าเราต้องช่วยกันขจัดคนเหล่านี้ออกไปนะเอาขจัดมันออกไปให้ได้ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไปถามว่าการพนันช่วยมีการทุจริตไหมครับการพนันช่วยมีการคอร์รัปชันไหมครับแต่มันทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไหมครับแล้วคนที่ต้องการสนับสนุนคือตัววุ่นวายให้ตัดจัดการตัวนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไหมไหมครับท่านก็ง่ายนิดเดียวครับท่านปลดล็อกซะการพนันเป็นทำสิ่งที่ทำให้วิสัยทัศน์ประเทศอะไรนะเข็มมุ่งเลยนะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไหมครับครับเพราะฉะนั้นตัวเหตุก็คือตัวที่ท่านเด่นกันนี่แหละครับท่านต้องกำจัดตัวนี้ก่อนใช่ไหมฮะอ้าวถามปัญหาจริงที่ว่าจะกล้าไหมเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงที่4ใช่ไหมครับช่วงที่4ก่อนช่วงที่5นะครับนะฮะเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีดาวพงษ์ท่านไปไหนมารัตนสุบรรณสุวรรณไม่ใช่สุบรรณสุวรรณสุบรรณสุบรรณนโนนามสกุลโปรโมทผมไอ้นะโปรโมเตอร์มวยโปรโมเตอร์มวยอ่ะท่านดาวพงษ์นะครับท่านไปที่กระบี่เมื่อวานก็ท่านผู้ว่าทรงพลสวัสดิ์ธรรมครับเป็นผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ก็เปิดศาลากลางต้อนรับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดกระบี่บ้างจากนครสุราษฎร์ชุมพรตรังพังงาสตูลเข้าร่วมหาเลยนะครับแล้วก็มีทหารด้วยทางผู้ว่าก็อธิบายบรรยายให้ท่านรัฐมนตรีฟังว่าตอนนี้นี่เนื่องจากว่าทางบริษัทซึ่งได้สัมปทานในการไปปลูกปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดนครจังหวัดสุราษฎร์ชุมพรตรังพังงาสตูลเป็นต้นทั่วภาคใต้นั่นแหละได้หมดอายุสัมปทานลงและบางส่วนก็กำลังจะหมดและตอนนี้ปรากฏว่าราษฎรที่ทางใต้นะครับโดยเฉพาะกระบี่นี่เกิดเป็นกลุ่มสมาคมคนไทยไร้ที่ทำกินหลายส่วนก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับเป็นฝักเป็นฝ่ายก็พี่น้องประชาชนก็เข้าไปอยู่ในสวนปาล์มก็รอครับรอให้ทางผู้ว่าและท่านมุตีนี่ตัดสินใจว่าคือชาวบ้านเข้ามาขอร้องขอครับร้องขอว่าเมื่อหมดอายุสัมปทานแล้วนี่แบ่งให้ชาวบ้านทำกินได้ไหมเขาก็มารอกันล่ะครับทางท่านผู้รับผิดชอบนะครับก็ชี้แจงบอกว่าตอนนี้เฉพาะของกระบี่นะครับ
มีพื้นที่ให้เอกชนเช่าไปใน14แปลงเนื้อที่ทั้งหมด 73,000 ไร่หมดสัญญาเช่าไปแล้ว11แปลงเนื้อที่ 63,000 ไร่นะครับยังใกล้จะหมดก็เหลืออยู่ 9,700 ไร่เอาละนอกจากนั้นก็มีราษฎรครอบครองกว่า 46,000 ไร่เมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทางจังหวัดก็บอกว่าตอนนี้มีประชาชนมาร้องขอกับผู้ว่านี่แหละว่าขอให้จัดสรรให้คนยากคนจนทำซะแล้วจะทำยังไงพอพูดเสร็จท่านอำเภอก็เข้าใจนะครับก็ลงมาจากที่ประชุมแล้วก็มีตัวแทนราษฎรรวมตัวกันอยู่ถือป้ายด้วยป้ายก็บอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยเหลือประชาชนที่ไร้ที่ทำกินนอกจากนั้นก็มีทนายความคนหนึ่งนะครับนายราเชนจันอ่อนเป็นทนายความของสมาคมนี่แหละก็ยื่นหนังสือให้ท่านดาวพงศ์บอกว่าขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมกว่า200คนทันโทษ 2,000 คนทางท่านดาวพงศ์ก็ได้รับหนังสือนะครับแล้วก็ทราบข้อมูลแล้วล่ะท่านก็บอกว่าเอาล่ะผมมีความจำเป็นจะต้องเรียกประชาชนแล้วก็อีกฝ่ายก็ฝ่ายเจ้าของสวนปาล์มที่หมดสัมปทานแล้วด้วยให้มาคุยกันก่อนแต่ตอนนี้ขอร้องนะว่านะครับขอให้พี่น้องประชาชนนี่สงบอยู่ในความเป็นระเบียบขณะเดียวกันทางฝ่ายเจ้าของสวนซึ่งเป็นผู้หมดสัมปทานก็ตามก็ให้อยู่นิ่งๆผมขอเวลาแก้ไขเรื่องนี้ขอเวลา3เดือนทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมครับนี่พูดแบบรัฐมนตรีนะพูดเลยนะทั้งบริษัทที่หมดสัมปทานแล้วคุณก็จะขอทำต่อแต่ประชาชนไม่มีที่ทำกินก็ต้องขอที่ทำกินครับสองฝ่ายเนี้ยเดี๋ยวท่านบอกขอเวลา3เดือน3เดือนผู้มาขอที่ดินก็ที่ทำกินก็อย่าเพิ่งอะไรมากมายแล้วผู้ที่สัมปทานขอต่อก็อย่าเพิ่งอะไรมากมายผมจะคิดเองว่าทนจะทำอะไรใช่เผลอๆก็แบ่งกันบ้างสัมปทานจะให้ต่อไหมถ้าหากว่าสัมปทานก็บอกทำไม่ได้เที่ยวนี้เที่ยวน่ะตายแน่เลยตายรวยมาแล้วสัมปทานมา20กว่าปีรวยแล้วโอ้ถ้าหยุดรวยอีกทีนี่แย่เลยแย่มั้ยอาเถอะนะท่านจะดูแลก็หมายความว่ามีโอกาสได้ที่ทำกินแน่นอนผมเชื่อมั่นในชายชาติทหารของท่านใช่ท่านพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้านักการเมืองพูดผมไม่เชื่อผมก็ว่าแต่ผมเชื่อมั้ยมันต้องไปกับผมทายไว้ก่อนว่างานนี้ท่านดาวพงศ์จะไม่แจกฟรีหรอกครับจะให้เช่าจะต้องเอารูปนั้นนะระยะยาวให้ทุกคนได้รู้จักว่าต้องมีเก็บนะต้องชาติต้องได้อะไรนะเคยจำได้ไหมตอนจะเป็นทั้งรวมตอนนั้นแจกอะไรนะเป็นสปก.สปก.ยังอยู่ที่บ้านด้วยยังไม่ถึง3เดือนเลยลอยแล้วล่องไปอยู่กับไปนายทุนหมดแล้ววันนี้จัดฉายกันอย่างหน้าด้านๆเลยอ่ะคนของรัฐเองวัดให้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เขื่อนห้วยสมองนี่บริเวณติดกับที่ทำการเขื่อนเลยนะอยู่ในเขตสปก.ให้เขาไปครอบครองเฉยประกาศขายไร่ละ 650,000 ทำไมขายได้นะครับว่าทำไมนายอำเภอยังปลูกได้เลยอดีตนายอำเภอนาดีตั้งบ้านอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยที่ว่าจะเป็นค่าเรื่องหาดตากอากาศก่อนตายหรือมั้งดีชั่วก็ไอ้ตัวใหญ่นี่แหละเป็นตัวต้นถ้าข้าราชการไม่ทำชั่วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนโอ้เครียดอยากให้ดูคลิปไปเจอคลิปไปยังเนี่ยคลิปดูแล้วมันตื่นเต้นดีฮะคลิปแห่นางแววเหรอมีอะไรฮะนักเชิดสิงโตนี่โอ้โหเชิดดีมากเลยผมไปดูนะก็เห็นมีประจำเยาวราชเหรอฮะเวลามีงานแหมเสียดายเชิดโอ้สนุกสนานมากใช่ไหมสิงโตมีการพลาดคุณคิดดูกันแล้วกันแต่เจอยังไม่รู้เวลาตอนขึ้นต้นไม้เลยแล้วก็มีรวมอุบัติเหตุทำไมอยากดูหลายอย่างมากไม่รู้น้องก็เจอบอกกันแล้วกันทำไมอยากดูแบบใจแบบวัยรุ่นเนี่ยฮะครับเมื่อวานผมคุยกันถึงเรื่องว่าร้านเหล้าวันนี้เขาเริ่มแล้วหักดิบเลยนะครับเอาจริงนะเอาจริงแล้วจริงแล้วฮะร้านเหล้าหักดิบเลยผมว่าอาจารย์น้องเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียเลยนะการนี้คุณยงยุทธฮะคุณยงยุทธรับลูกชงของนายกครับยงยุทธยุทธยงประกาศแล้วนะฮะ
ห้ามเปิดใกล้สถานศึกษา300 เมตรมันใกล้เกินไปไหมเนี่ย300 เมตรเดิน